ผู้บัญชาการทหารบกก็ปฏิเสธนะคะที่จะแสดงความเห็นกรณีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอที่มาสว.โดยมีสัดส่วนอดีตผู้บัญชาการทหารร่วมเป็นสว.ด้วยค่ะเนื่องจากต้องรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ชัดเจนก่อนพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญระบุถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาว่าด้วยองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีจำนวนไม่เกิน200คนและมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมโดยมีสัดส่วนของข้าราชการฝ่ายทหารเช่นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรืออดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าในขณะนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องได้รับข้อคิดเห็นโดยตรงจากส่วนงานที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวจึงควรรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ชัดเจนเสียก่อนผมคงยังไม่สามารถให้ข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องได้รับข้อคิดเห็นจากส่วนที่รับผิดชอบข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมไม่สามารถจะให้ข้อมูลตรงนี้แล้วแต่ผมต้องรอนะครับ